ประชาชนเขาบอกว่าจะโหวตนายกก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องประเด็นจริงเรื่องนโยบายที่จะทำงานให้ได้ก็สุดแล้วแต่พลังประชารัฐก็ต้องตัดสินใจประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคขนาดกลางอย่างที่ผมเรียนแล้วเรามีแค่52เสียงเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจสถานภาพของเราว่าเราอยู่ในฐานะอย่างไรแต่ตรงนี้เหมือนพลังประชารัฐบอกว่าทุกพรรคเข้ามาแล้วเหลือแต่ประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ยังรอคำตอบจากประชาธิปัตย์ผมไม่ทราบใครพูดยังไม่เคยได้ยินคำนี้แต่ว่าที่ไปดูที่ไปพูดคุยกันไม่มีใช่ไหมที่ไปออกหน้าสื่อแต่การพูดคุยกันที่มีการพูดคุยเจรจากันไม่มีเงื่อนไขนี้ใช่ไหมคะว่าโหวตนายกก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาเรื่องยังไม่ทราบยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้นะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าพลังประชารัฐก็ได้มาเชิญประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลแล้วก็เดิมก็คิดว่าทุกอย่างยุติตามที่ได้พูดคุยกันแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเกิดประเด็นปัญหาที่ความไม่ลงตัวก็ขอพูดตรงๆนะครับว่าในส่วนของพลังประชารัฐก็เลยเป็นที่มาที่ประชาธิปัตย์ก็เลยจำเป็นจะต้องเลื่อนการประชุมเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ต้องให้เวลาพลังประชารัฐในการที่จะไปคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆส่วนท่านจะตัดสินใจอย่างไรในฐานะพรรคประชาธิปัตย์นี่ผมเรียนเลยว่าเราก็เคารพการตัดสินใจของท่านครับเพราะนั้นก็ต้องไปถามท่านก่อนว่าท่านตัดสินใจอะไรอย่างไรมีเวลาไหมครับวันนี้ตัดมีกรอบไหมครับว่าให้พลังประชารัฐยื่นคำตอบมาภายในกี่วันไม่มีครับไม่ได้มีกรอบกำหนดเวลาเพราะขึ้นอยู่กับพลังประชารัฐว่าจะตัดสินใจอย่างไรท่านคะแต่ตอนนี้เนี่ยกระบวนการที่จะเดินไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันงวดเข้ามาแล้วการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีไหมคะก็ขึ้นอยู่กับพรรคแกนนำคือพรรคพลังประชารัฐจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะตัดสินใจอย่างไรผมตอบแทนท่านไม่ได้นะครับก็ต้องไปถามทางนู้นว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติกระบวนการทั้งหมดยังไม่เสร็จแต่มันต้องไปเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะใช้เวลารออีกนานแค่ไหนก่อนที่จะมีมติของตัวเองคะประชาธิปัตย์มีมติได้อยู่แล้วถ้าในส่วนประชาธิปัตย์เองแต่ว่าในส่วนที่จะเกี่ยวพันกับพรรคอื่นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวพันกับพลังประชารัฐอันนี้ก็ต้องรอพลังประชารัฐว่าจะตัดสินใจอะไรอย่างไรนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พร้อมจะตัดสินใจหรือพร้อมจะพิจารณาอยู่แล้วแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ปัญหาอยู่ที่พลังประชารัฐจะต้องกลับไปคลี่คลายสถานการณ์ภายในพรรคของท่านให้จบเสียก่อนนะครับจึงเป็นที่มาที่ทำให้สถานการณ์มันยังค้างคาอยู่มันติดของพรรคประชาร่วมรัฐบาลไหมคะหรือว่า2เรื่องนี้ไปพร้อมกันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีวันนั้นเป็นอย่างไรประชาธิปัตย์อยู่ในสถานะไหนนะครับขณะนี้ก็ยังอยู่ในสถานะของความเป็นประชาธิปัตย์อยู่เรายังไม่ได้พิจารณาในเรื่องการตัดสินใจจะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมอย่างไรนะครับเพราะนั้นถ้าถึงวันนั้นเป็นไปได้ไหมคะว่าจะฟรีโหวตพรรคก็ต้องมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งครับเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจอะไรในสภาผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องมีการประชุมร่วมกันก่อนที่จะมีการไปเลือกโหวตนายกหรือเปล่าคะของประชาธิปัตย์ต้องมีการประชุมร่วมกันให้เสร็จก่อนค่อยไปเลือกนายกหรือเปล่าหรือยังไงก็อยู่ที่พลังประชารัฐว่าทางโน้นพร้อมที่จะตั้งรัฐบาลหรือไม่อย่างไรจากกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการที่มาเชิญพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลนะครับต้องนับหนึ่งตรงนั้นก่อนคือเราคำตอบจากพลังประชารัฐอย่างเดียวก่อนถึงแต่ว่าเราถึงจะประชุมร่วมเมื่อไหร่ถูกต้องไหมคะถ้าเรื่องประชุมร่วมนี่ก็แปลว่าจะต้องตัดสินใจว่าจะไปเป็นรัฐบาลหรือไปเป็นฝ่ายค้านนะครับอันนั้นก็ตอนนี้เกิดกรณีเดียวเกิดขึ้นคือมีการเชิญจากพรรคพลังประชารัฐให้ไปร่วมรัฐบาลซึ่งยังค้างคาอยู่ที่ค้างคาอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเกิดประเด็นปัญหาความไม่ลงตัวในส่วนที่พลังประชารัฐจะต้องไปที่คลายภายในของพรรคก่อนแล้วก็จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่แจ้งมานะครับเพราะนั้นเมื่อยังไม่มีความคืบหน้าประชาธิปัตย์ก็ยังไม่สามารถที่จะพิจารณาในเรื่องนั้นได้เท่ากับว่าตอนนี้ที่มาเชิญเนี่ยได้เท่ากับว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยยังยืนข้อเสนอเดิมที่ให้ไปกับทางพลังประชารัฐถูกไหมคะถ้าเกิดว่าข้อเสนอเดิมเนี่ยมันถูกปฏิเสธไปเนี่ยการร่วมรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะผมตอบล่วงหน้าไม่ได้แต่ว่าเราก็ได้พูดคุยตั้งแต่เบื้องต้นในเรื่องเงื่อนไขเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่า
ประชาธิปัตย์ก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญถ้าหากว่าจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลเนี่ยกับพลังประชารัฐอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะได้พาประเทศเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้ไม่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาโอกาสที่ประเทศจะเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นเนี่ยมันริบหรี่เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยกำหนดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้เนี่ยให้ทำยากมากไม่ใช่แค่ให้ใช้เสียงข้างมากในรัฐสภาเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังกำหนดเงื่อนไขว่านอกจากเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้วเนี่ยคือสองสภารวมกันแล้วยังต้องกำหนดว่าต้องมีฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า120แล้วก็ยังกำหนดว่าจะต้องมีเสียงวุฒิสมาชิกสนับสนุนไม่น้อยกว่า1/3ด้วยเพราะนั้นเกือบจะเรียกว่าแก้รัฐนูลไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแก้ได้ยากมากเกือบจะปิดประตูมีทางเดียวถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตในทางการเมืองขึ้นอีกนั่นก็คือต้องแก้รัฐนูลด้วยวิธีไม่ปกติซึ่งเราไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ทำไมประชาธิปัตย์ต้องยื่นเงื่อนไขเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญว่าถ้าเราไปร่วมรัฐบาลรัฐบาลจะต้องเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามรัฐบาลหรือกำหนดเป็นนโยบายเพื่อที่จะเป็นไปได้มากขึ้นท่านก็หมายถึงว่านอกจากนั้นก็เป็นในเรื่องของนโยบายที่ประชาธิปัตย์ได้หาเสียงไว้กับประชาชนทั่วประเทศว่าถ้าเราจะฟื้นเศรษฐกิจต้องนับหนึ่งที่เศรษฐกิจฐานรากซึ่งก็คือเกษตรกรก็หมายความว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคเนี่ยจะต้องได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ประชาธิปัตย์ได้ยื่นเงื่อนไขไปทั้งหมดก็จะต้องขึ้นอยู่กับพรรคแกนนำว่าจะรับเรื่องนี้ได้หรือไม่ก็จะต้องรอคำตอบก็ทราบดีว่าในพลังประชารัฐก็ยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาและก็ต้องการความเป็นหนึ่งเดียวในความคิดอ่านของพรรคทางนู้นอยู่เราก็ต้องให้เวลาเขาถ้าได้ข้อหนึ่งแล้วคะถ้าได้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ทั้งสองข้อเนี่ยได้แจ้งไปแล้วว่ามันสำคัญทั้งสองข้อครับที่เขายังให้คำตอบไม่ได้เนี่ยมันติดจากข้อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอะไร